จะพูดเรื่องของอามาตรการซึ่งมันมีเยอะเหลือเกินนะครับโดยที่มันไม่ช่วยให้ทําให้คนนั้นต้องการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเลยก่อนอื่นเนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศนะครับณเวลานี้เนี่ยรัฐบาลนี้มีนโยบายซึ่งมันเป็นนโยบายของสอบคที่เอาจิงๆเนี่ยนะทำให้คนนั้นไม่สามารถเที่ยวในประเทศได้ทําไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าณเวลานี้เวลาผมกําลังวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมควรที่จะสามารถบินไปเที่ยวที่จังหวัดไหนในประเทศนี้ก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนไทยผมเป็นส่วนหนึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งของคนซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมควรที่จะบินไปไหนมาไหนได้ในประเทศโดยที่ไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าจะถูกห้ามแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยมันมีเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายเหลือเกินยกตัวอย่างผมได้ฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มของแอส r ร z e ซ e c ก แล้วก็มีความรู้สึกภูมิอบภูมิใจว่าผมเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วถึงเวลาเนี่ยปรากฏว่าผมโทรศัพท์ไปหาสายการบินที่ผมกาลังจองเที่ยวบินสําหรับช่วงสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่เนี่ยผมเล็งที่จะบินไปเที่ยวเนี่ยกระบี่เนี่ยนะฮะผมอยากไปเที่ยวกระบี่เนี่ยดำน้ําดูประการังสัก3ามสี่คืนเนี่ยปรากฏว่าผมโทรไปสามสายการบินเขาบอกว่าถึงเวลาเวลามาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะต้องนํา ใบรับรองการตรวจเชื้อแบบ rt pcr จากโรงพยาบาลซึ่งไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วง3วันก่อนการเดินทางเนี่ยนะผมจะต้องนำใบตรวจ rt pcr ว่าไม่มีเชื้อโควิด1 i d เนี่ยต้องเอาเอกสารนี้ไปยืนยันที่เคาน์เตอร์เวลาเช็คอินที่สนามบินแล้วผมถามว่าถ้าเกิดผมฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะฮะสองเข็มเนี่ยนะ,ะผมยังต้องมีใบตรวจ rt pcr ไหมยังต้องมีก็แปลว่าณเวลานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ คุณไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้คนไทยนั้นเที่ยวในประเทศเพราะว่าถ้าผมรู้นะฮะว่าผมจะต้องไปตรวจ rt pcr จิ้มจมูกจนจมูกเจ็บนี่นะฮะซึ่งผมต้องมานั่งเจอคนที่ขยันขยอผมทุกวีทุกวันให้ให,ให้ตรวจ rt pcr แล้วผมลำคลาญเนี่ยถ้าผมจะบินไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ผมต้องตรวจ rt pcr อีกทั้งทงี่ผมฉีดวัคซีนแล้วเฮ้ยมันเยอะไปหน่อยไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแรงจูงใจให้ใหไม่ท่องเที่ยวไหม มันเป็นแรงจูงใจให้ไม่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามในการที่จะตรวจเชื้อทุกคนตลอดเวลานะโทษทีสําหรับผมเนี่ยนะฮะมันเวอร์เกินไปว่ะมันเวอร์เกินไปแล้วแล้วจริงๆมันสร้างปัญหาตามมาเยอะนะยกตัวอย่างกรณีของสถานการศึกษาเนี่ยนะฮะแช่ภาพนี้ไว้นะไม่ต้องเอาลงเพราะมันเรื่องเดียวกันคือคือแนวคิดที่ว่าคุณจะต้องบังคับให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยตรวจเชื้อไปเรื่อยเรเนี่ยนะฮะ มันสร้างปัญหาตามมาในการใช้ใช้ชีวิตตามปกตินะเวลาเด็กไปเรียนหนังสือนโยบายที่กรมอนมามัยมอบหมายก็คือว่าเด็กซึ่งจะไปเรียนหนังสือได้เนี่ยจะต้องปลอดโควิดและจะต้องตรวจเชื้อในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งไล่คุณลองคิดดูว่าพอเด็กมีการตรวจเชือ้อสัปดาห์ละสองครั้งแล้วมีพอเสดฟนี่นะฮะมันจะ disrupt มันจะสร้างปัญหาในการไปเรียนหนังสือเนี่ยขนาดไหนมันจะมีเด็กจำนวนมากซึ่งสืงอเวลาติดเชือ้อติดเชือ้อแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยนะ ติดเชื้อแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหปล่อยปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านออกนอกบ้านไม่ได้ไไดนโยบายแบบนี้ซึ่งวันๆเอาแต่กลัวโควิดจนคนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เด็กไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้จะท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยบินไปบินมาเนี่ยนะฮะขาดเสรีภาพเนี่ยนะ,ะในที่สุดมันเป็นนโยบายหลักของประเทศชาติไปแล้วและมันสร้างมันสร้างความหดหู่ในการใช้ชีวิตะฮะและสําหรับเด็กๆเกนี่ยนะฮะมันสร้างบรรยากาศซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเด็กซึ่งจะได้ไปเรียนหนังสือจริงๆเนี่ย และมีชีวิตอย่างสงบสุขในสถานการศึกษาเนี่ยจะมีน้อยมากเรื่องของสถานการศึกษาณนะเวลานี้นยนะที่เปิดจริงๆมีน้อยมากทุกคนเห็นรายชื่อโรงเรียนแล้วและส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์ถามว่าเฮ้ยเด็กไทยส่วนใหญ่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นการที่มีการออกเงื่อนไขให้มีการเปิดสถานการศึกษาซึ่งเยอะแยะมากมายเหลือเกินคณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัด และกรมอนามัยเรื่องมากทั้งคู่เรื่องมากและคุณเยอะคุณเยอะจนเด็กเนี่ยไม่ได้ไปเรียนหนังสือคุณไปบีบคั้นให้สถานาศึกษาเนี่ยเขาสแสวงหาความพร้อมหลายสถานาศึกษาเขามีความพร้อมแต่เขากลัวเขากลัวสื่อเนี่ยจะคอยจับผิดว่าถึงเวลามีเด็กติดเชื้อโอ้โหต้องปิดทั้งโรงเรียนผู้บริหารเนี่ยไม่รัดกุมสื่อคอยจับผิดสถานาศาึกษา และหน่วยงานรัฐนี่แหละตัวดีคอยจับผิดสถานศึกษาเพิ่มแรงกดดันให้โรงเรียนตอนนี้มันเปิดไม่ได้จริงผมเห็นข่าวคราวที่มีการนําเสนอโดยสื่อกระแสะหลกักว่าโอ้โหลูกดาราคนนู้นลูกไฮโซคนนี้ได้ไปเรียนหนังสือให้ลูกชาวบ้านส่วนใหญ่เนะี่ยทั้งประเทศเขาได้เรียนไหมคําตอบคือไม่ได้เรียนโว้ยหัดไปเสนอข่าวตรงนั้นบ้างว่ามันมีเด็กซึ่งลําบากอยู่ที่ถูกขังอยู่ที่บ้านโดยไม่จําเป็นโดยผู้ใหญ่ซึ่งคิดไม่เป็น ที่ออกนโยบายซึ่งเอาเปรียบเด็กอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆไปวันๆไม่รู้จักจบเนี่ยนะฮะมันมีเด็กซึ่งเดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีการสั่งการโดยที่ไม่ให้มีการทํางานแบบบรรลุเป้าหมายให้มีการเปิดการเรียนออนไซต์เนี่ยนะฮะและมันต้องเรียนออนไซต์ site, เนี่ยมันเป็นการสั่งการที่ห่วยแตกและด้อยประสิทธิภาพของผู้ซึ่งเถืออำนาจรัฐมันจบแล้วครับต่อให้ตัวเลขติดเชื้อมันยังมีอยู่และต่อให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ย มันจบแล้วเด็กต้องไปเรียนที่โรงเรียนมันไม่ได้เป็นทางเลือกในการทำนโยบายด้านการศึกษาต่อไปที่จะบังคับให้เรียนออนไลน์ต่อทาไมรัฐบาลบ้าบอคอแตกนี้ยังดันทุรังให้เด็กเรียนออนไลน์ต่อที่คุณได้ยินว่ามีการเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเวลาคุณพูดคุยกับคนซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วเขาก็บอกเห็นว่าเปิดแล้วนี่เห็นว่าเปิดแล้วนี่ เปิดแล้วจริงๆกี่โรงเรียนเปิดเต็มเต็มอะเปิดเต็มเต็มเนี่ยกี่โรงเรียนกี่เปอร์เซนต์ของลูกหลานเราที่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจริงๆเรียนเต็มที่นะไม่ใช่สัปดาห์เว้นสัปดาห์สัปดาห์เว้นสองสัปดาห์หวนัวนเวน้วนวนัวนวันเว้นสองวนันตรวจเชื้อสัปดาห์ละสองครั้งเฮ้ยประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะเน้นการตรวจเชือ้อก็เน้นการตรวจเชื้อไปเลย ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นเรื่องนี้ถ้าเน้นตรวจเชื้อตรวจเชื้อไปเลยไม่ต้องมานั่งเว้นสัปดาห์เว้นสองสัปดาห์วันเว้นวันหรือหรือ,หร,อหรือต้องเว้นกันจนในที่สุดเนี่ยนะคุยกันไม่ได้เลยเวลาไปเรียนหนังสือถ้าเน้นตรวจเชื้อก็อตรวจเชื้อสิฮะจะมาเรื่องเยอะกับมาตรการอื่นๆทำไมไผมพูดจริงๆนะฮะความพยายามของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ย,ยที่จะให้ตัวเลขเนี่ย เด็กติดเชื้อในโรงเรียนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งรายเนี่ยนะฮะเป็นความพยายามที่โง่เขลาและรังแกเด็กและในที่สุดทําให้เด็กเนี่ยอดไปเรียนอย่างที่เด็กยังอดไปเรียนอยู่ในวันนี้15พฤศจิกายนก็ยังอดไปเรียนที่คุณได้ยินว่าเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนมันเป็นวาทกรรมมันเป็นกุศโลบายทางการเมืองว่าเราเนี่ยนะเห็นกระเด็กให้เด็กไปเรียนหนังสือได้แล้วถึงเวลาคุณปิดต่อ ที่เปิดนิดเดียวและที่เปิดก็เปิดในะแบบที่เปิดไม่เต็มแล้วผมพูดตามตรงนะไอวาทกรรมของสถานการศึกษาหลายแห่งที่บอกว่าเรายังไม่มีความพร้อมเรายังไม่มีความพร้อมนี่นะฮะคุณจะใช้เวลาหาความพร้อมไปสู่สวรรค์วิมานนานขนาดไหนคุณล้นการศึกษาของเด็กเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่ในประเทศนี้ล้นการศึกษาของเด็กนำไปเวลาเกือบสองปีเกือบสองปี คุณทำทั้งหมดนี้มาเด็กเสียหายเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงบนอะไรไม่ได้เลยไม่มีคอลัมนิสอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่มีนักจัดรายการอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมานั่งจัดรายการอย่างนี้แล้วมาพูดให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ส่วนถ้าใครควรจะอยู่บ้านเนี่ยคุณน่ะแหละอายุ25ปีขึ้นไปนี่แหละที่เพ่นพ่านเนี่ยแพร่เชื้อกันมากที่สุดเนี่ย โดยเฉพาะอายุ45-50ปีขึ้นไปที่แพร่เชื้อโควิด1 9ทีหนักสุดเนี่ยพวกคุณเนี่ยนะฮะไปนั่งอยู่บ้านไปนั่งอยู่บ้านให้หมดเด็กทุกคนต้องออกมาเรียนหนังสือได้คนที่แพร่เชื้อเป็นหลักอายุมากแล้วไปนอนอยู่บ้านรวมทั้งคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ขราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดขังเด็กอยู่บ้านอย่างนี้คือสิ่งที่เลวซามที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมา สำหรับนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งความไม่พร้อมในการเปิดสถานศักษาเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ในเมื่อคุณป้นการศึกษาเด็กมาเป็นเวลาปีกว่า